ใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบช่วงบอกมนฟ้ามีเมฆลอยบนดอยมีเมฆบังมีสาวงามชื่อดังอยู่หลังแดนดงป่ามีกะลาลาเสือมีหนุ่มหนุ่มเพลอหอหามีสาวงามขึ้นมาแล้วมีมิดังนางนั้นยืนท่าคอยหนุ่มน้อยที่ยังบ่เคยผ่านยังไรราคีผ่านบ่ฮู้การกามโลกียั่วยวนวาจาเว้าวอนบอกสอนละอ่อนนั้นมีความหูกามวิธีแล้วปลีเรือนกายคุณผู้ชมครับให้ทุกคนนะคุณถืออะไรครับผมอะไรฮะคุณถืออะไรของคุณนะก็เห็นคนในรายการอื่นก็ถือกันว่าต้องมีแบบพวกไอ้พงไอ้แผ่นพวกอะไรถือกันคุณก็เลยถือบ้างถือบ้างแล้วคุณใช้เป็นเหรอฮะผมใช้ไปจะถือให้มันเมื่อยทำไมเล่าเข้าเรื่องคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะมีชนชาวเผ่าอาขานะครับออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเพลงมิดะนะฮะไม่ได้ตรงไปตามกับที่คุณจรัญได้แต่งเนื้อเพลงไว้วันนี้ก็จะมายืนยันนะครับคุณอาจูนะครับท่านเป็นประธานชมรมชาวเผ่าอาขาในประเทศไทยนะฮะแล้วคุณมีจูมิดะตัวจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสรุปมันคือยังไงกันแน่ฮะคือก็เมื่อกี้ท่านก็ได้ฟังเพลงของจรัญมนุษย์เพลินแล้วใช่ไหมครับครับผมว่ามาพรีไก่มาพรีไก่ก็เป็นตำแหน่งหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นตำแหน่งหนึ่งที่สอนกามโลกีให้กับเด็กใช่ไหมครับผมครับผมขอยืนยันว่าคำเหล่านี้เนี่ยในตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยในสังคมอาขาไม่มีไม่มีหมายถึงว่าขอมีด่าไม่มีมีด่ามีด่าไม่ใช่มีด่าครับออกเสียงให้ชัดๆมีด่ามีด่ามีหอหีบมอม้าสระอีไม่เอกมีด่ามีด่ามีด่าก็คือนางสาวเฉยๆไม่ใช่มีตำแหน่งอะไรในหมู่บ้านมีด่าไม่มีแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ถามไงครับว่าคุณจรัญเองก็เสียชีวิตไปนานมากแล้วทำไมถึงเพิ่งจะมาร้องเรียนมาโวยวายอะไรกันเนี่ยไม่ได้โวยวายแล้วทำไมมาเรียกร้องอะไรครับไม่ได้เรียกร้องอ้าวเพียงแต่ขอความเข้าใจขอความเข้าใจขอความเข้าใจก็คือสมัยจรัญก่อนที่จรัญท่านจรัญอนุโมทนาเพราะก่อนที่ท่านจะจากพวกเราไปเนี่ยท่านเองก็ไปเอาจากข้อมูลของหนังสือที่เคยเขียนไว้ก็บรรยายไว้อย่างนี้อีกแล้วก็เมื่อ 6-4 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เกิดแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยอาขาจะพูดภาษาไทยก็ไม่ได้แล้วก็คนไปเขียนจะไปทำความเข้าใจอะไรไปเขียนเรื่องเราขึ้นมาแต่นี่เขาถึงบอกว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากหนังสือ30ชาติในเชียงรายของผู้เขียนชื่อบุญช่วยศรีสวัสดิ์ครับผมคุณรู้สึกว่าไงเขาบอกเนี่ยมันเอามาจากตรงนั้นแหละเอาก็ผมก็รู้ว่ามีคนเขียนไงแต่ก็ผมก็อยากจะบอกว่าคนที่เขียนเรื่องเราขึ้นมาเนี่ยเข้าใจในภาษาอาขามากน้อยแค่ไหนคุณพูดภาษาอาขาได้ไหมล่ะเอาอย่างนี้ขอถามตรงๆคือในความหมายถ้าสมมติเราฟังจากเพลงครับมีดะ มีดะเนี่ยหมายถึงว่าอุทิศตัวเองเนี่ยเพื่อคอยขึ้นครูสอนเรื่องกามอารมณ์ให้กับเด็กหนุ่มๆถูกต้องไหมฮะถ้าเราฟังจากเพลงเอาถามก็แบบตรงไปตรงมาเลยมันมีจริงหรือเปล่าถามมีดะดีกว่ามีดะมีไหมมันมีจริงๆไหมที่แบบว่าต้องคอยขึ้นครูให้กับเด็กหนุ่มๆหมดเลยเนี่ยก็ตั้งแต่โตมาก็คือไม่เคยได้ยินคำว่ามีดะที่จะต้องแบบสองกรรมรมให้กับเด็กหนุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยได้ยินเพราะว่าในฐานะเราก็เป็นชาวอาขาคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เคยผ่านมีดะมาแล้วมันคืออะไรฮะมีดะจริงๆแล้วคือจริงๆของมีดะคืออะไรมีดะก็คือเป็นนันสาวจะเด็กหญิงก็คือนันสาวใช่ไหมคะก็เลยขออาคานี่เด็กหญิงก็คืออบูซาอบูซาก็คือหลังจากนั้นก็คือจะเป็นมีดะก็คือจะเด็กหญิงก็คือนันสาวก็คือเป็นเด็กสาวบริสุทธิ์ที่ประเด็นสาคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ทุกคนก็จะต้องผ่านมีดะมาแต่ไม่เคยได้ยินว่าจะต้องสองเพศให้กับผู้ชายงั้นผมถามนิดนึง มีหลักฐานอะไรมายืนยันได้ไหมครับว่าไม่ได้ตรงกับในสิ่งที่คุณจรัญเขาเขียนเอาไว้ผมครับผมโตมาในสังคมอาขาผมไม่เคยถูกสอนเลยคุณเคยคุยกับคุณจรัญไหมเคยคุยแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกผมว่าคุณเกิดไม่ทัน
อ้าวแล้วผมเกิดไม่ทันก็จริงก็แต่ว่าผมเท่าไหร่ฮะอายุ47ครับ47เขาบอกคุณดารันอาจจะเขียนมาบอกว่าเอาข้อมูลสมัย60-70ปีมาเขียนก็ได้ครับคุณอาจจะไม่ทราบก็ได้ครับผมก็ถ้าไม่ทราบผมก็จะต้องผ่านประเพณีนี้สิถ้าผมไม่ได้เกิดไม่ทันอ่ะถ้ามีจริงผมจะต้องผ่านประเพณีเนี้ยผมจะต้องผ่านประเพณีคุณจะเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งผมเป็นคุณจะเป็นเด็กชายตั้งแต่เกิดผมรู้ศึกษาภาษาคาประวัติศาสตร์อาคาผมคิดว่าชาติพันธุ์ในโลกเนี้ยที่ท่องจำชื่อบรรพชนของตัวเองได้เนี่ยมีแต่อาคาเผ่าเดียวที่จำชื่อบรรพชนตัวเองจำมาผมหลุดจนถึงผมเนี่ย53ชั่วอายุคนพวกผมจะต้องจำคุณจำได้หมดเลยจำได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจหรือว่าไม่มีทางเป็นอย่างในเนื้อเพลงก็อย่างนั้นก็ต้องถามไม่ได้ว่าผ่านประเพณีนี้บ้างไหมแต่ว่าผมเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยผมถ้ามีนะผมก็ยังยึดมั่นในประเพณีอยู่ยังเชื่อไอในประเพณีของอาขาและผมจะต้องผ่านบ้างอะแล้วผมไม่ได้ผ่านอะโอ้เสียท่าที่ไม่ได้ผ่านหรือยังไงไม่ได้เสียดายครับมันก็ไม่มีอ่ะยืนยันว่าไม่ได้ไม่เคยได้ไม่มีแล้วจะขันได้อย่างไรไม่มีจะผ่านได้ไงใช่อะทางด้านมีดะบ้างดีกว่ามันจะมีเกี่ยวกับว่าเออมีลานสาวกอดลานสาวกอดที่ถ้าสมมติตามเรื่องเล่าตามจากบทเพลงตามอะไรเนี้ยเขาหมายถึงว่าลานที่ไปสอนเรื่องคาวโลกีให้กับเด็กหนุ่มถามจริงๆว่าไอ้ลานเนี้ยมันมีจริงหรือเปล่าลานนี่มีจริงค่ะอ้าวลานมีจริงก็คือลานเดคองค่ะลานอะไรนะครับเดคองค่ะเดคองแดของก็คือเป็นลานวัฒนธรรมเป็นลานวัฒนธรรมเป็นลานไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงใครๆก็สามารถที่ไปเที่ยวได้เพราะว่าสภาพบรรยากาศของหมู่บ้านอาคารเนี่ยไม่มีไฟฟ้าและตกเย็นมาหลังจากทำงานมาเหน็ดเหนื่อยมาเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่พวกผู้สูงเขาจะไปกองฟืนแล้วก็ไปเต้นรำในหมู่บ้านในกลางลานหมู่บ้านในนี้ใช่ไหมฮะนี่ปะฮะครับครับครับอันนี้ใช่ไหมที่คือลานสาวกอดจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือโรงช้าที่เห็นภาพในโรงช้าอันนี้คือมีดะที่ออกเนี่ยนี่คือสภาพที่กองไฟอย่างเงี้ยก็คือเป็นลานที่ร้องรำทำเพลงที่เขาเรียกว่าลานสาวกอดลานสาวกอดลานสาวกอดเนี่ยเป็นคำไหนเล่าสันกอดใครเป็นคนจินตนาการให้เรียกว่าลานสาวกอดกับในลานนี้อ้าวผมไม่รู้ก็เห็นในเพลงเขามีลานสาวกอดถูกต้องเขาบอกว่าเป็นลานสาวกอดใช่ไหมคือลานเสากอดก็คือไม่ใช่เป็นลานเสากอดเป็นลานวัฒนธรรมคำว่าลานเสากอดไม่มีไม่มีในภาษาแต่ไปแต่งกันเอาเองไปแต่งกันเองเขาใจกันเองอาขาก็เลยเซ็งเลยเป็นการถ่ายทอดบทเพลงถ้าคุณถูกกระทำสิ่งที่ไม่มีในวัฒนธรรมของคุณอ่ะคุณจะโต้ตอบยังไงอ่ะโอ้โหไม่ต้องเป็นธรรมดาธรรมหรอกครับเอาแค่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าที่บ้านผมเนี่ยเป็นโรงแรมม่านรูดผมคงโกรธแล้วล่ะมันจะหมายถึงว่าเราจะพูดอย่างนั้นคือที่วันนี้คุณจะต้องมาออกรายการเราเนี่ยคุณรู้สึกคุณอดทนไม่ได้แล้วที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าคุณไม่เรียกพวกผมก็อดไม่ได้มานานแล้วไงนี่ไงนี่ไงนี่จะฆ่าผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ฆ่าครับไม่ฆ่าแต่ก็ขอบคุณที่ให้ผมออกรายการได้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อฮะเดี๋ยวกลับมาครับใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวจะเล่ามันเป็นมันและเป็นไม้ความสวยงามคือภัยเลือกไว้เป็นมิดะหนุ่มใดบ่เคยชิดชมบ่สมสู่วิชาหมดหนทางขึ้นมาบนลานสาวกเอาละคุณผู้ชมครับเราพูดคุยกันต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของมีดะนะฮะซึ่งเขายืนยันนะครับว่าไม่เป็นจริงนะครับในเหมือนกับในเนื้อเพลงนะฮะตรงยืนยันนะครับว่าไม่จริงก็ยืนยันครับไม่จริงนะผมถามนิดนึงการที่มีเพลงไว้แบบนี้เคยมีผลเสียมาถึงทางภาวะขาไหมก็เคยมีครับเคยมีคนไอ้คนวัยรุ่นจากในเมืองเนี่ยขึ้นไปทำเหมือนกับในบทเพลงมีร้ายก็ไปทำอนาจารเลยไปทำอนาจารฮะเพราะเขาคิดว่ามันทำได้จริงๆเป็นในลานสาวกอดเหมือนในตามเป็นงั้นอย่างเงี้ยหรอครับก็ไปทำไปจับนู่นจับนี่ผู้หญิงครับก็คือคิดว่าชาวอาขาก็จะไม่ว่าอะไรครับเพราะคือฟังเพลงมาเยอะว่างั้นครับแล้วทำยังไงตอนนั้นทำยังไงกันก็จริงๆแล้วในวิถีชีวิตของอาขาเนี่ยจะมีระบบการปกครองของแบบอาขาแล้วเขาจะปกครองกันเองจะมีผู้นำจะมีผู้นำทางประเพณีผู้นำทางวัฒนธรรมมันจะมีเมื่อคนเมืองมาทำอย่างนี้ประเพณีของเราก็ใช้ไม่ได้ผลก็เลยต้องไปหาไปพึ่งตำรวจครับเข้าใจแล้วแต่จริงๆแล้วก็เราก็ไม่อยากพึ่งตำรวจครับถามจริงๆเถอะทางฝั่งของมีดะนี่นะฮะคุณมีผลกระทบอะไรเคยเจออะไรกับตัวบ้างก็เคยมีคนมาถามว่า
คุณเป็นมีดาใช่ไหมแล้วก็ด้วยความไม่เข้าใจว่ามีดาในความหมายที่เขาว่ากันคืออะไรแล้วก็ตอบว่าใช่แล้วเขาทำอะไรคุณไม่ทำแต่ว่าเขาถามว่าทำอะไรก็ได้ใช่ไหมสำหรับมีดาอ๋อก็จะไปมองไปตีค่าไปอีกแบบใช่ใช่รู้สึกว่าเราแบบไม่มีค่าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างนี้กลายเป็นแบบดูถูกย่ำยีเขาบอกชาวอาคาที่จริงก็ไม่ใช่มีอยู่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับ มีอยู่5ประเทศครับจีนลาวพม่าไทยเวียดนามครับจริงๆแล้วหลังจากนี้ถ้าสมมติคุณอยากจะให้ทำยังไงเพื่อเป็นการแก้ไขสิ่งเหล่านี้เอาอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยผมทำงานวิจัยมา5ประเทศแต่ว่าผมยังไม่ได้แปลเรื่องของมิดะนี่ให้กับห้าประเทศได้ซ้ำไปถ้าผมแปลตรงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะก็เป็นเรื่องสิเป็นเรื่องสิมันจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นอนครับงั้นผมเขามีแต่ในประเทศไทยคือตำแหน่งเนี้ยที่ถูกขึ้นมามีแต่ในประเทศไทยประเทศอื่นไม่มีไม่มีหมายถึงว่าสมมติคุณแปลเรื่องนี้ไปไทยจีนเวียดนามครับมันจะต้องเป็นเรื่องแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวนี้เราได้รวมตัวแค่อาคารในประเทศไทยนะประมาณ 70,000 ถึง 80,000 คนเนี่ยแต่อาคารในประเทศจีนอีกล่ะถ้ารวมตัวกันขึ้นมาที่จะมาต่อต้านเรื่องนี้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นพวกเราที่กำลังจะพูดก็คือว่าขอวิงวอนให้สังคมแล้วก็นักศิลปินหรือว่านะไอ้นักแต่งเพลงคือคุณจะบอกว่าให้แบนเพลงนี้ไปเลยผมจะพูดคำนี้มาตั้งแต่30ปีที่แล้วอ่ะบอกให้แบนเลยไม่ให้แบนไปเลยอย่าจะแบนไปเลยครับแต่ผมไม่ได้แต่งนะคุณอย่ามองหน้าผมไม่ใช่ครับคุณเป็นพิธีกรอ่ะผมก็เลยต้องเอาลงผมใส่คุณก่อนดิดูครับแค้นใจมากนะฮะคือเรื่องนี้พวกผมคุยมา20 30ปีแต่ไม่มีใครสนใจให้แต่ว่านักวิจัยของชาวญี่ปุ่นเคยเขียนชัดเจนเรื่องที่พวกผมกำลังคุยเนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่ามิดะที่พวกเราคุยเนี่ยมันไม่มีอย่างที่ในบทเพลงเขียนเป็นที่ฉีดขึ้นมาเขาไปมาทำปริญญานุพลกับอาคาแล้วไอ้คนนี้เขาจบด็อกเตอร์ไปแล้วคุณจูนี่ก็จบจากอังกฤษนี่คุณก็ไม่ได้จบไปเรียนอังกฤษมาไปเรียนเฉยๆไม่ได้จบครับงั้นผมถามอีกนิดนึงสรุปแล้วคือมีดาเนี่ยก็คือเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเป็นนางสาวถ้าจะแปลตามพจนานุกรมมีดาก็คือนางสาวนี่แต่เดี๋ยวก่อนบทสวดมนต์อาคาเนี่ยเขาก็สอนเรื่องเพศด้วยหรือเปล่าคืออย่างนี้ในตำราเขาเรียกว่าตำไอ้ตำราคัมภีร์อะค่ะเขาจะมีการท่องจำครับในสมองอย่างเดียวแล้วก็การท่องจำเนี่ยมันมีบทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการเรื่องการเกิดเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์อะแต่อาคาอย่าลืมนะไม่มีการเกิดใหม่อีกคือตายก็ตายไปเลยตายแล้วไปอยู่กับบรรพชนตายแล้วไปอยู่กับบรรพบุรุษซึ่งตอนช่วงหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับการเกิดของมนุษย์เนี่ยครับเกิดยังไงก็คือจะมีบอกว่าคือแบบจะบรรยายมาทั้งหมดแหละแต่คำว่าเป็นครูสอนตามโลกีเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับถ้างั้นผมถามนี้ตำแหน่งในอาคาที่เกี่ยวข้องกับเป็นครูในการสอนโลกีมีไหมยืนยันว่าไม่มีไม่มีตำแหน่งนี้ไม่มีในไม่จะเป็นมีได้ไม่เกี่ยวข้องไม่มีเลยตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่ยกครูขึ้นมาที่จะถ่ายทอดเรื่องไม่มีจริงๆครับไม่มีแล้วอีกหนึ่งนาทีหลังจากนี้คุณจะทำยังไงกับเรื่องนี้คุณวันนี้คุณมาออกทีวีแล้วคุณอยากจะเรียกร้องอะไรอย่างแรกคุณจะทำยังไงต่อไปคุณจะดำเนินการยังไงต่อไปคือการจะดำเนินการยังไงต่อไปที่ผ่านมาจะไปดำเนินอะไรก็คงจะยากแหละครับนอกจากว่าการจะผลิตสื่อออกมาใหม่ในอนาคตเนี่ยในอนาคตถ้าหากว่ายังมีการที่ยังใช้ในแนวนี้อยู่เนี่ยพวกผมจะต้องหาทางใดทางหนึ่งสร้างความกระจ่างให้กับสังคมเดี๋ยวนี้อาคาเรียนหนังสือก็เยอะขึ้นก็เลยควรจะเข้าใจภาษาไทยก็เยอะขึ้นเห็นคุณจะไปฟ้ององค์การสหประชาชาติเลยเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่จะฟ้องก็คงประเทศไทยกับรัฐบาลไทยก็คงจะต้องทำความเข้าใจโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องเพลงมิดะแบนได้ไหมเอ๊แต่อาคาเนี่ยเมืองไทยมีอยู่แค่ 70,000 คนคุณจะไปฟ้ององค์การสหประชาชาติเลยเหรอฮะแค่เหลือแค่30คนสหประชาชาติก็คุ้มครองเขาประกาศสถานการณ์มาครับแต่ก็คือสุดท้ายแล้วคือยืนยันนะฮะว่ามีดะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เป็นครูสอนเชิงโลกีลานสาวกอดในเพลงที่บอกว่าเป็นลานแบบว่าลานสำหรับมีการมีเซ็กนั่นแหละก็ไม่มีไม่ครับเป็นการอุปโลกแต่งขึ้นมาเองครับมีดะจริงๆอยากจะพูดอะไรอีกหน่อยไหมฮะเหลืออีกประมาณสักไม่กี่วินาทีก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าความหมายหรือว่าเนื้อเพลงในมิดะก็คือไม่ใช่ความเป็นจีนนะคะก็คืออยากให้เข้าใจแล้วก็อยากใ
เห็นใจพี่น้องอาคาครับที่เขาถูกดูหมิ่นหยามอะไรเงี้ยค่ะครับเอาละครับผม